ทีมเหรอแล้วนี่ไม่มีเรียนเหรอตื่นไม่ทันออนไลน์เหรอใช่ผมขี้เกียจไปเรียนที่มอผมเลยหลับแบบหลับเย็นหลับเย็นว่ะหลับเพลินไปเลยแบบรู้สึกตัวอีกทีก็บ่ายโมงแล้วผมก็โอเคไม่ไปแล้วไม่เรียนแล้วช่างมันมันไม่มีเช็คชื่อเหรอต่ออะไรอ่ะพี่เช็คแน่นอนสักพักก็คือหมดสิทธิ์สอบแล้วนะเราจะมีควีชั่นที่ไหนพี่เราไปตัดผมนี่ว่ะแต่นี่พี่เพิ่งตัดเองเนี่ยยากอีกแหละข้างหน้าเมื่อผมทำสีผมมาใหม่เออนี่เห็นอ๋อที่บอกวันนั้นปะใช่ใช่อย่างเงี้ยคือเห็นชัดเลยเห็นชัดแล้วมันมีแสงแล้วพี่มันยิ่งมันเหมือนยิ่งสาไปมันยิ่งกัดมั้งอ๋อยิ่งจางวะใช่ครับผมเรียนที่มทนะครับรูมเรียนที่มกรุงเทพใช่แล้วเราต้องไปเที่ยวแถวรังสิตอีกรอบแล้วพี่ลืมเลืมแล้วรังสิตเป็นไงคิดถึงมอมากเราต้องไปแล้วเอ้ยที่มธรรมศาสตร์ก็มีนี่มีลานสเก็ตอยู่นะผมเคยเห็นอยู่จริงอ่ะนี่ไม่รู้เลยผมเคยเห็นมอผมก็เพิ่งรู้ว่ามันมีเพื่อนชวนเออเดี๋ยวนี้ล่าสุดเคยรู้เลยแต่มันมีนานแล้วนะมันมีนานมากแล้วแต่แบบไม่เคยรู้เรื่องว่ามันมีอยู่ตรงไหนไม่รู้เหมือนกันรู้แค่ว่ามีพวกสามบอลเฉยๆแต่ตรงนั้นของมอกรุงก็มีใช่ปะใช่ครับนี่ตอนบ่ายไม่มีเรียนหรอไม่มีแล้วพี่เรียนวันละ2 ชั่วโมงโอ้ดีว่ะแล้วผมอ้วนขึ้นมันเอาดูไงมองไม่เห็นเลยเขยิบหน้ามาทางนี้เออตรงนี้เหรอเออมันมีแก้มไม่ได้เข้าฟิตเนสเลยเออนี่ก็ไม่เข้าเลยคือแบบเครียดมากเล่นแต่สเก็ตทั้งวันนี่คือวันตอนนี้คือแบบนอนอย่างเดียวนี่คือเพิ่งอาบน้ำแล้วก็มาเนี่ยขึ้นไลฟ์ผมยึดถึงพอมากเออเดี๋ยวไปทำปะวันไหนดีเนี่ยอยากทำมากตอนนี้หน้าโซมแบบหน้าเหมือนคนไม่ได้นอนแต่ความจริงนอนเยอะมากเลยนะนี่พี่เนี่ยไม่ได้นอนเลยสักจันหน้าปะเดี๋ยวลองไลน์ไปครับได้ได้พี่อ๋อที่มอทอมีตรงลานพญานาคผมกลัวผมไม่กล้าไปตรงนั้นอ๋อเออใช่มันกลัวรูปปั้นดีกว่ากลัวไม่ชอบเลยแบบตอนนั้นที่ผมเคยไปส่งบีมอ่ะบีมมันไปสอบเมื่อตอน3 ปีที่แล้วอ่ะผมแบบไม่อยู่บนรถเลยแบบลงเดินไปเข้าห้องน้ำไปเดินหนีหมดเลยเพราะมันน่ากลัวมันใหญ่เกินที่ตอนอะไรนะที่เราไปอุบลอ๋ออันนั้นไม่ค่อยน่ากลัวไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่มันเหมือนแบบมีคนไปเยอะด้วยบางทีก็เลยแบบไม่มีความกลัวอ๋ออุ่นใจเอ้ยบีมมานี่บีมอยู่บ้านกันเนี่ยบีมอยู่อีกบ้านหนึ่งพี่ผมอยู่บ้านอีกบ้านคนเดียวเออไว้ว่างๆไปเล่นสเก็ตเดี๋ยวจะได้ออกจากบ้านบ้างนี่คือแบบแทบไม่ออกจากบ้านเลยผมเล่นสเก็ตแบบเบิร์นโคตรดีอ่ะแบบมันใช้กระโดดแล้วก็ไถวิ่งเหมือนวิ่งตลอดพี่มันเล่น4-5 ชั่วโมงก็ไม่เหนื่อยที่มีคนถามว่าเรียนคณะสหเวชหรือเปล่าอ๋อเรียนหมดเปล่าครับผมเรียนวิศวะอยากเรียนวิศวะแต่สมองได้แค่ป.3ผมเอ้ยมันไม่ได้บวกลบคูณหารเลยตอนที่ก็แบบเกือบไม่รอดเราก็ต้องเรียนอะไรเนาะแต่พี่รับปริญญาเมื่อไหร่พี่ไม่รู้รอเขาเนี่ยรอกำหนดการอยู่เป็นคำตอบพี่ดีสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เดี๋ยวพี่รับปริญญาผมจ้างรถแห่ไหมเอาแบบรถ10 ล้อติดหน้าพี่ไหมอย่าลืมนะอย่าลืมพูดเล่น ไม่ทุกคนเป็นพยานนะมันพูดแล้วนะ อะไรอ่ะรถของเล่นไม่ป่ะ10 ล้อไม่ได้ชอบดอกไม้แบงค์พันได้ได้ได้เอาสัก1,000 ดอกนะแสนเหรอใช่ป่ะล้านบอกแล้วผมไม่เก่งคณิตเอ้ยหรือแสนวะเดี๋ยวผิดเดี๋ยวนะ10 ใบ 10,000 100 ใบ100 ใบ 100,000 นี่คือเด็กวิศวะคิดเลขนะเนี่ยเมื่อกี้พี่บอกว่าล้านถูกแล้วตายแล้วไม่น่าพูดเลยคิดก่อนพูดสักนิดก็ยังดีเดี๋ยวนี้ผมจะไปถอยแผ่นมาใหม่แต่เดี๋ยวนี้แผ่นสเก็ตมันราคามันขึ้นปะเซิร์ฟขึ้นน่ะสเก็ตไม่ขึ้นครับประมาณผมก็ยังอยู่ประมาณเดิมๆไว้
อะไรอ่ะอินเทอร์เน็ตโคนะครับอ่านไม่ออกแปลไม่ออกแต่ว่าอินเทอร์เน็ตสักอย่างไม่ดีหรออ้าวบูขมองจะใครเต้นเนี่หยรอโอเคใช่ครับบูมจะเต้นแล้วก็รถแห่มาเออโถได้หมดมีอะไรเข้าปากหน่อยนึงนะโปนรี่เกมร้อยอะไรเดี๋ยวเซฟไลฟ์ไว้เอาไว้เป็นพยานคือทุกคนพร้อมแกงว่าอัดเสียงไว้ด้วยแคปไปด้วยตายตายรถแห่นะครับช่วยมันดิดเต้นด้วยโอ้โหเแอย่เลยลองงานบวชดีกว่างานบวชเต้นเต้นให้เซิร์งเลยแบบใครเป็นนางฟ้าก็มานะครับงานบวปชีใครหน้าผมแบบผมว่าปีหน้าผม20นะผมว่าจะบวชอ๋อบวชเลยอ่ะเดี๋ยมวีโอกาสบวชก็บวชเลยพูดขยัวงัญไงใจรถแห่ป่ะพี่เฮ้ยเขาบอกให้พูดอะไรอ่ะสายะสายังอวักหรอแล้วไม่รู้อ่ะอ่านไม่ออกสายาสายังอวักคือภาษาอะไรวะครับจริงอย่าไปเป็นนางฟ้ารถแห่เฮ้ยบีมคาดหวังนะเนี่ยจริงพี่ต้องเคยเห็นบีมเต้นเปพ็ีน่ไจงะไม่อยากรู้จักวันอีกเลยหยอกหยอกอ๋อเปล่าจริงๆไม่อยากรู้อยู่แล้วล้อเล่นนะแรงมันชงมาบีมพี่ทำอะไรไม่ได้อะมันชงมาพี่ต้องตบบูมะพร้าวออกบูมะพร้าวออกไม่ได้ครับผ้าอะไรอ๋อผ้าที่คอใช่เพราะผมไม่ได้ใส่เสื้อเอ้ยรอดูนะบีมรอพี่รอเล่นนะแซวนะอุ้ยแรงนะมันชงมาโทษดีบูมแล้วกันนะในบีไม่เปิดฝักบัวร้องไห้ในห้องน้ำก่อนนะทำเอ็มวีทำเอ็มวีอ๋อมันแปลว่า I love you in Malay หุ้ยแล้วผมพูดถูกไหมเนี่ยแล้วเขาจะฟังผมออก I love you in Malay 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 ไม่เห็นเป็นไรเลยเนี่ยพี่คือไม่ใส่ฟิลเตอร์คือพี่รอดมากแสงมันดีอ่ะเพิ่งเปลี่ยนหลอดไฟอย่างสว่างเลยอุ้ยโฆษณาเนี่ยสปอนเซอร์จะเข้านะหากล่องแป๊บมาทาบเลยนี่ครับผมว่าฟิลเตอร์ดีแต่เขาไม่ได้อะไรเลยนะพูดไปแค่นั้นแหละอยากตีแบตด้วยนะตอนเนี้ยอยากทำทุกอย่างไปหมดเลยในพี่ติ๊นกี่ต็เอคกรียดโชว์ตั้งเยอะไปมันต้องไปหาตี้แล้วพี่ตีอะไรครับตี้อะไรก็ได้ต้องแต่ตอนนี้ต้องไปหาหมอปอเราต้องไปหามาปอนนะไม่ได้แล้วใต้ตาคิดถึงเขามากเลยนี่จะไปแล้วเนี่ยจะเป็นนูม่นแหละผมก็จะไปเหมือนกันผมก็จะไปนอนต่อผมดูโอฮานาเพลินมาหน่อยนี่สะเก็ดได้เดี๋ยวไปแล้วไดบ๊้ายบาคยรับไปพี่สวัสดีครับโชคดีบูมไว้เอ้คยรับผมอย่าสะเก็ดอยากเล่นจริงได้ได้เดี๋ยวเอาไปเล่นในกองถ่ายเลยเออโดดข้ามกล้องวะโดดข้ามกล้องแบบโอตั้วโหละล้านอ่ะพี่กูว่าไม่น่าเวิร์กนะค่าตัวยังไม่พอซื้อกล้องเลยนะ สายไอ้นี่ไวเลสยังไม่ได้เลยซื้อไวเลสก่อนเอาค่าตัวทุกคนลงกันยังไม่ได้เลยเนี่ยจริงจ้ะบุมสอนไปจำด้วยถ้าแต่ถ้าพี่เล่นสเนคบอร์ดได้ก็คงไม่มีอะไรยากแล้วจริงอ่ะพี่ว่าสเนคบอร์ดมันง่ายตรงไม่ต้องไถอ่ะแบบใช่แต่ใมชัน่เซิร์ฟบอร์ดมันเป็นเหมือนกันพี่แต่คือมันเป็นแบบสี่ล้อใช่ป่ะแต่มันโยกคล้ายๆกันอพาีร่อมณ์ะเคเดียยวกันอ่ะเซิร์ฟบอร์ดอยู่ทีนึงเหมือนกันแต่ว่าเหมือนกับเซิร์ฟบอร์ดมันจะบิดยากกว่าป่ะรู้สึกมันแข็งกว่าสเนคบอร์ดมันแบบลืค่ือมันนแล้วแต่คนจะปรับไอ้คือตรงแกนล้อตรงเหล็กใช่ไหมเขาจะเรียกแบบทาร์กถ้าเกิดมันเป็นของเซิร์ฟบอร์ดผมไม่รู้เหมือนกันว่าเรียกทาร์กหรือเปล่านะมันให้ปรับแบบว่าอ่อนได้อะไรเงี้ยแล้อวืใช้เขม่าแบบว่าเข่ามันส่วนไปกับแขนนะสมมติเข่าซ้ายไปด้านหน้าใช่ไหมไหล่ขวาก็ต้องไปด้านหลังมันแบบบิดไปอย่างเงี้ยเออตอนนั้นต้องแบบต้องบิดตัวใช่ออกกล้องตอนนี้ยังไม่มีกำหนดการแน่นอนเลยครับแต่ว่าเหมือนจะช่วงพฤษภาไอ้เรื่องนี้เราพูดได้ใช่ไหมหรือว่ไดา้เขาไม่ได้พี่ไตดอ้นนี้รพอูดดูได้แต่สักพักก็มีคนทักมาเออเฮ้ยแต่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหมือนกันเนี่ยจริงมันตอนนี้ก็ทุกอย่างโอเคหมดแล้วครับรอลงตัวเพราะมีโควิดเอออยากถ่ายแล้วเนี่ยอยากแบบ
มีงานมีการทำกับเขาบ้างจริงสาธุสาธุอ่ะเฮ้ยเห็นเขาบอกว่าเสร็จไป 2-3 ตอนแล้วนี่ใช่อยากอ่านรับกล่องแต่แบบขอให้กล้องถ่ายแบบไม่มีขนมอ่ะไม่อยากทำใจแบบต้องมานั่งกินอ่ะกลัวผมว่าตายแน่เลยถ้าเรากินหยุดในกองถ่ายทั้งวันเรากินกันตายแน่เลยกินจริงจริงแค่วันนั้นที่ไปถ่ายที่คอนโดเราก็กินแน่นะเอแคร์ไปเป็นลังเลยก็คือตอนถ่ายคืออ้วนนะจบปุ๊บคือออกงานคืออ้วนออกมาคือแบบดับเบิลแฟตอ่ะอุตส่าห์ลดมาแม่งไม่ได้ช่วยเออไม่ช่วยเลยแล้วเนี่ยเอ้ยมันมีเควสชั่นมาลืมดูผมไปก่อนดีกว่าพี่เอ้ยมีว่าจะลงสมัคร CNC อีกไหมไหนครับผมมันไม่ขึ้นเดี๋ยวเปิดให้แป๊บเห็นปะปีนี้บูมจะสมัครไม่ได้สมัครต่อแล้วครับผมคืออะไรวะ CNC คินันเคียร์พี่อ๋อเหลือไปแล้วใช่ปะใช่ครับผมโชคดีบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับพี่เจอกันวันที่ชาต้องการเอ้ยเจอกันที่หมอปอได้เลยพี่เจอกันสวัสดีครับดีครับกดออกไงหายไปไหนอ่ะมันไม่มีเหมือนเดิมแล้วอ่ะเออไม่รู้อ่ะจำหนึ่งนะเอ้ยเดี๋ยวเจอแล้วเอาออกได้ใช่ไหมใช่บ๊ายบายครับบ๊ายบายเอ้ยผมมาตอนสอบอ่ะเนี่ยใช่ผมมาตอน3โมงอ่ะหรือเลือกเวลาผิดเลยจริงๆผมควรจะมาตอนเย็นๆขอเปลี่ยนมุมก่อนมุมนี้แสงไม่เข้าเลยเอ้ยผมอยู่อีกแป๊บนึงยังไม่ได้ไปนี่ไงอยู่ก่อนแต่บูมไปแล้วเอ้ยพี่คอร์สอยากไปกินอยากหาข้าวกินอีกแล้วต้องมาดึกๆเหรอปกติดึกๆผมก็คือตะแลดแต่ออกไปเล่นบ้านเพื่อนอันนี้คือเรียนอันนี้อ้าวนี่คือแอบที่เรียนเหรอนี่คือเรียนออนไลน์อยู่ครับหรือว่าเรียนที่โรงเรียนกันแล้วเออกินข้าวจ้ากินข้าวจ้ากินเค้กก็ได้จริงผมว่าผมต้องมาเย็นๆเลือกผิดไปหน่อยผมกลัวเย็นไม่ตอนผมกะว่าเดี๋ยวตอนเย็นผมจะไปนวดผมก็เลยกลัวว่าผมจะไม่หิวสวัสดีทุกคนนะครับยังทำขนมอยู่ไหมผมไม่ได้ทำแล้วนะครับแต่ว่าร้านมีคนทำอยู่นะแบบพี่ผมทำต่อแต่ว่าผมไม่ทำแล้วพอดีผมอยากนอนเฉยๆเรียนต่อหรือเปล่าผมไม่เรียนต่อแล้วครับก็จบป.ตรีแล้วก็หยุดแต่ไม่แน่นะอาจจะต่อโทรดูก่อนแอบดูไลฟ์อยู่หลังห้องไม่โดนครูว่าหรอแอบใต้โต๊ะเอ้ยแต่ก่อนพี่ก็ต้องแอบอ่านหนังสือใต้โต๊ะแต่ไม่ใช่เรื่องดีเลยเอามาอวดทำไมวะเนี่ยนั่นหรอถ้าขอสอบไฟนอลเฮ้ยสอบทำไมกินข้าวดีกว่าบูมลืมปิดแก๊สอะไรคือปิดแก๊สบูมลืมปิดแก๊สอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเผื่อเปิดดูตัวเองไหนเกิดอะไรขึ้นกับไอ้บูมแป๊บหนึ่งนะทุกคนทำไมทุกคนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับบูมผมไม่รู้เรื่องเลยดูแต่ภาพหรอนั่นต้องอ่านปากผมเดี๋ยวผมจะพูดแบบอะไรอ่ะอ้าปากชัดๆอีก7นาทีไปสอบหรอครับโอ้ยขอให้ใน Twitter ขอให้โชคดีในการสอบนะครับขอให้สอบได้ถึงทำไม่ได้ก็การมั่วถูกถึงไม่ใช่ข้อกาก็ฝึกเขียนถูก
อ๋อบุญทวิตเฮ้ยผมไม่ค่อยได้เข้าทวิตเลยอ่ะในแผ่นไม่มีทวิตด้วยอดเข้าไปอ่านตอนก่อนไลฟ์ก็คือเขินนะกลัวนะไม่อยากมาแต่พอมาอยู่สักพักแบบเฮ้ยแก้เหงาอยู่บ้านเงาเหงาจริงโอตาผมจะหลับแล้วอ่ะเมื่อคืนกับน้องไม่หลับเลยอ่ะลืมตาลืมตาเฮ้ยปกติของคนตาโตจะตายตอนนี้คือแบบโอ้ยพรให้ได้การ์ดเมนโหยต้องได้แล้วสิชิวชิวไหมรีวิชั่นหนึ่งหรอครับอ๋อฮะมันเลิกเรียนกี่โมงนะถ้ามัธยมก็ห้าครึ่งเฮ้ยสามครึ่งปะมาขออ่านใหม่ก่อนมีลืมอ่านนัดเจอหรอคือตาแบบครั้งหน้านะผมจะมาไลฟ์แบบคืนที่ผมนอนเยอะๆแล้วเพราะตอนนี้คือแบบสภาพไม่ไหวเลยโอ้โหเลิกห้าครึ่งอันนี้คืออะไรเรียนมหาลัยป่ะห้าครึ่งหรือว่าเป็นออนไลน์มันเลยเลิกเย็นขอกินน้ำแป๊บขอแห้งโอ้ยทำไมเวลาแต่ละคนไม่เท่ากันเลยเจ๊ดเอ้ยผมนอนเยอะนะปกติอ่ะผมเป็นคนที่ต้องนอน9 ชั่วโมงแต่ว่าเมื่อคืนนอนดึกแล้วพอนอนดึกผมชอบตื่นมาตอนเช้าแล้วนอนต่อไม่หลับไม่รู้เป็นไรโหเรียนมัธยมเลิก5 โมงเลยเหรอไม่เลิกเย็นยังอ่ะตอนพี่เรียนมัธยมพี่เลิก3 โมงครึ่งอีกไม่ใช่3 โมงครึ่งเลิก3 โมง 20อย่างไวนอนเยอะๆไม่ปวดหัวบ้างหรอครับปวดครับคือเกิดนอนเยอะเกินอ่ะจะปวดถ้าแบบนอนสัก10 ชั่วโมงอ่ะปวดแต่นอนเนี้ยวันเนี้ย9 ชั่วโมงอ่ะกำลังดี9 ชั่วโมงก็เยอะไปเนาะเขาบอกว่าไม่ควรนอนเกิน8 ชั่วโมงต่อวันล่อไปเก้าเดี๋ยวไปแล้ว12 ขึ้นอ๋อ12 ขึ้นคือเยอะเกินเหรอครูว่าสอนจะซัดหน้าแล้วคือไงคือจะซัดหน้าครูเราหรือยังใจเย็นๆก่อนนะนอน3 ชั่วโมงต่อวันเฮ้ยนอนน้อยกว่าห้าเขาบอกว่านอนน้อยกว่า5 ชั่วโมงนี่มันอันตรายนี่ปะนอนเยอะๆกันนะครับนี่คือบอกตัวเองด้วยไอ้เสียงไหนจริงเป็นเด็กกำลังโตนอนเยอะๆเบอร์ผมจะสูงขึ้นโหพี่นอน12 ชั่วโมงครึ่งเลยมันไม่เยอะไปหรอพี่นอนแต่กี่โมงเนี่ย6 โมงวะเนี่ยเพื่อตื่นมาทำงานทันเดี๋ยวผมก็ต้องรีบนอนไวๆบ้างแล้วผมไปแล้วทุกคนสวัสดีครับผมขอไปนวดก่อนไม่ไหวแล้วเออจริงนอนดึกดึกดึกกันหลายวันมันบูเนี่ยพี่นอนดึกดึกคืนเดียวก็คือมึนหัวเลยเดี๋ยวไปนอนที่ร้านนวดเหมือนคนแก่เลยที่ต้องนวดบ่อยๆบายบายทุกคนขอบคุณที่มาคุยเล่นกันไว้เดี๋ยวมาใหม่ตอนว่างๆซึ่งว่างทุกวันเลยบายบายขอบคุณนะครับคือมันกดกาบาทได้เลยใช่ไหมจูบายทุกคน